ขอเจริญพรวันนี้มีหลายคนเขาบอกว่าเราคนไทยเนี่ยถูกล้างสมองให้รักกษัตริย์และกษัตริย์ก็ล้างสมองเราก็จริงนะล้างสมองเราให้สะอาดเพราะว่าสมองของลูกๆกำลังจะมีการพึ่งพาตัวเองน้อยเกินไปก็ในเมื่อลูกมีมือทั้งสองข้างลูกมีเท้าแต่ลูกไม่ได้ใช้มือไม่ได้ใช้เท้าของลูกอย่างจริงจังเต็มที่พึ่งพาอะไรที่อยู่ไกลตัวเกินไปลืมรากหญ้าของตัวเองพระองค์ก็ทรงมาทำให้ดูว่าเนี่ยโครงการในพระราชดำริมากมายทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการพึ่งพาตัวเองให้ลูกกลับมาอยู่กับความพอดีพอมีพอกินสร้างรังแต่พอตัวนี่คือการล้างสมองให้สมองกลับมาใหม่เสมอให้สมองกลับมาเอี่ยมเสมอเพราะว่าให้ลูกกลับมามองเห็นว่าเนี่ยรอบๆตัวลูกๆทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่พอมีพอกินพอใช้อยู่กันได้ถ้าล้างสมองแบบนี้อาตมาก็ว่าก็เข้าหลักกับคำสอนพระพุทธเจ้าแหละท่านพระพุทธเจ้าก็ล้างสมองชาดินสามพี่น้องก็ล้างสมองปัญจวัคคีย์ล้างจนสมองของพระอรหันต์เหล่าพระสาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจิตของเราเนี่ยเดิมทีก็เป็นประวัติประพัดสอนสะอาดเดิมทีอยู่แล้วแต่มันมีกิเลสจรเข้ามามาเกาะหนึบติดแน่นก็ล้างกิเลสออกไปซะก็จะเจอสิ่งที่สะอาดผ้าที่เราไปซักเราก็ซักสิ่งสกปรกออกไปให้เนื้อผ้ากลับมาเป็นผ้าเหมือนเดิมดังนั้นถ้าหากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ล้างสมองเราก็ถูกแล้วพระองค์ก็ล้างสมองเรามาตลอดเพื่อให้สมองเรากลับมาสู่สภาวะของความพอดีพอมีพอกินพระองค์ไม่ได้ป้อนข้าวเราตลอดทั้งพระชนพระองค์ไม่ได้ป้อนข้าวแต่พระองค์ทรงสอนวิธีทำนาเพราะรู้ดีว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราชั่วนิรันดร์แต่เมื่อวันหนึ่งพระองค์จากไปลูกจะทำนาเองเป็นสีข้าวเองเป็นหุงข้าวเองเป็นตักข้าวเข้าปากเองเป็นนั่นคือพระองค์ทรงล้างสมองให้เราเห็นว่าจริงๆไม่ได้มีใครอยู่กับใครได้นานนักวันนี้ก็จึงได้บอกว่าเราถูกล้างสมองมาตลอดแต่เป็นการล้างสมองให้กลับมาใหม่เสมอดีใจเถอะท่านที่เราได้ถูกพระองค์ล้างสมองเพราะพระองค์ทรงธรรมทั้งสองธรรมทรรมธรรมแต่นี่พระองค์ทรงธรรมแล้วก็ทรงทออัมธรรมเมื่อพระองค์ทรงธรรมทั้งสองธรรมและทำมาตลอดพระชนชีพก็จะผิดอะไรที่พระองค์เอาธรรมมาล้างสมองเราให้สะอาดวันนี้ก็อย่าได้ใส่ใจกับใครมากมายที่ใครเขาจะพยายามปลุกปั่นให้เราไกลวิถีความพอเพียงที่พ่อนำเป็นวิธีที่เราได้เห็นชัดอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิถีที่เรียกว่าพอเพียงพอดีพออยู่พอกินเป็นวิถีของพระพุทธเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราก็ทรงตามรอยพระพุทธเจ้าและเราตามรอยท่านก็ชื่อว่าเรากำลังถูกล้างสมองให้ใหม่เสมอเจริญพรธรรมะวันนี้